จังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคเอกชนเตรียมจัดงานสงกรานโนโอแอลกอฮอล์240นาทีสงกรานวิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำ13เมษายนนี้นันลานกิจกรรมกลางแจ้งลามไลฟ์อเวนิวส์เมื่อวันที่5เมษายน2559ที่ศูนย์การข้าลามไลฟ์อเวนิวส อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายโชคดีอมรอวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการถาแถลงข่าวงานสงกรานโนแอล240นาทีสงกรานวิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำโดยมีนายกวีตันสุขานนท์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรพร้อมด้วยนางสาวอนุมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูเก็ตนาวาโทพงไทยทีรังสุ หัวหน้า,ผานแผนกกิจกรรมพลเรือนทัพเรือภาคที่3พันตำรวจเอกศักชัยลิ้มเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเกต็ตร่วมกันถแถลงข่าวโดยในปีนี้จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับเทศบาลนาครภูเกต็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเกต็ตทัพเรือภาคที่3สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเกต็ตและภาคเอกชนร่วมกันจัดงานสงกรานต์ประจำปี2559เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีและรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลใช้ชื่องานว่าสงกรานต no ์ no alcohol 200 สีนาทีสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจประหยัดน้ำตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทย Discover t h a i n e s s ในวันพุทธที่13เมษายน2559ระหว่างเวลา16นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกานลานกิจกรรมกลางแจ้ง l a ม Life a v วนิวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ถึงการละเล่นสงกรานต์แบบไทยและใส่ใจในเอกลักษณ์โดยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งผ้าไทยเข้าร่วมงานซึ่ง100ท่านแรกที่มาลงทะเบียนเข้างานด้วยผ้าไทย จะได้รับของที่ระลึกนอกจากนี้ภายในงานยังมีคอนเสิร์ตจากวง แอปพลิชันวงแบล็คชีฟและวงซิลโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและทัพเรือภาคที่3าดูแลความเรียบร้อยของผู้เข้างานเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยสุขภาพเรียบร้อยผู้เข้าร่วมง,งานไม่สวมเสื้อผ้าล่อแหลมปลอดแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดและอาวุธปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจอือปนเช่นแป้งน้ำแข็งและโฟมเป็นต้น